แม้จะสวมหน้ากากไม่เห็นสีหน้าแต่ดูจากแววตาลุงตู่ดูออกว่าเศร้าและซึมดูเหนื่อยอิดโรยไม่ตอบเมื่อถูกนักข่าวถามถึงมาตรการปิดประเทศป้องกันโควิดของผู้นำมาเลเซียที่เพิ่งประกาศเมื่อวานหลังจากที่ลุงตู่ออกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแถลง6นาทีคนจำได้ประโยคท้ายประเทศไทยต้องชนะครับจนถูกวิจารณ์หนักทั้งกองหนุนคนกันเองไปจนถึงฝ่ายตรงข้ามตั้งแต่ดาราเซเลบจนถึงนักวิชาการและผู้คนในโลกโซเชียลรวมถึงแวดวงหมอบุคลากรสาธารณสุขอารมณ์ทำนองผิดหวังในเนื้อหาที่แถลงที่ไม่มีอะไรแตกต่างจากที่ทีมโควิดที่วิษณุเครืองามแถลงไปก่อนหน้าว่าประเทศไทยยังอยู่ที่เฟส2ยังไม่เข้าเฟส3ไม่ถึงขั้นต้องปิดเมืองปิดประเทศที่อย่าลืมว่าก่อนหน้าวงการหมอผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอดได้ออกมาส่งสัญญาณเตือนตั้งแต่วันศุกร์ว่าเราเข้าสู่เฟส3แล้วแต่มาตรการรับมือของรัฐบาลยังไม่ยอมว่าเข้าเฟส3ที่มีการระบาดและตามรอยที่มาได้ที่เมื่อมาผสมกับการรายงานยอดที่เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด 3-4 วันหลังจากเลขตัวเดียวไป2ตัวการออกมารับว่าติดเชื้อของแมทธิวดีนที่ไม่อยู่ในลิสต์รายงานและการออกมาของเซียนมวยที่ติดเชื้อโควิดโพสต์เฟซบุ๊กสงสัยว่าทำไมไม่มีการรวมเขาเข้าไปในยอดผู้ติดเชื้อไม่นับรวมการกระจายของคนติดเชื้อที่ออกมาเป็นข่าวมากขึ้นเรื่อยๆจนทำให้รัฐบาลถูกตั้งคำถามปิดข้อมูลตัวเลขที่แท้จริงหรือไม่สามารถควบคุมได้กลายเป็นคนเริ่มกลับมาตระหนกอีกรอบเกิดภาพคนแห่ไปกักตุนเสบียงจากข่าวลือข้อเสนอปิดเมืองเพื่อสกัดเฟส3ในท่ามกลางการระบาดที่ WHO ประกาศเปลี่ยนให้ยุโรปเป็นศูนย์กลางการระบาดโควิดมีหลายประเทศเข้าสู่เฟส3อย่างรวดเร็วและเริ่มเห็นผู้นำตัดสินใจปิดประเทศทั้งสหรัฐอินเดียอิตาลีและมาเลเซียไม่นับรวมจีนที่เป็นโมเดลข้างต้นทำให้รัฐบาลลุงตู่ถูกมองว่ายังคิดแค่แก้ในประเทศทำให้ไม่สามารถป้องกันไวรัสที่มาจากต่างประเทศและยังเพิ่มการระบาดจากคนไทยด้วยกันเองโดยเฉพาะพวกที่เสี่ยงภัยไปเที่ยวต่างประเทศในช่วงนี้และนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไทยยังเปิดรับเสรีเพราะห่วงแต่เงินที่สอดรับกับข้อมูลผู้ป่วยใหม่7รายที่มีการแถลงส่วนใหญ่ไปเที่ยวญี่ปุ่นเกาหลีใต้ทั้งที่2ประเทศนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของรัฐบาลแต่ก็ยังมีคนเสี่ยงตายไปเที่ยวมีการไปติดเชื้อจากงานเลี้ยงสังสรรค์ในกลุ่มเพื่อนส่วนแมทธิวมีประวัติเพื่อนเดินทางมาจากต่างประเทศซึ่งการติดเชื้อของทุกคนล้วนมาจากต่างประเทศแล้วมาแพร่เชื้อในหมู่คนไทยเพราะรัฐบาลยังเปิดประเทศให้ทุกประเทศเข้าเมืองอย่างเสรีรวมทั้งประเทศกลุ่มเสี่ยงที่ไม่แปลกว่าภาพการแถลงผ่านจอของลุงตู่เมื่อวานจะกลายเป็นเอฟเฟกต์แรงทั้งภาษากายที่แสดงออกทั้งการชูมือสู้ของนายกที่ดูสู้พร้อมที่ถูกวิจารณ์ว่ายิ่งเพิ่มความไม่เชื่อมั่นให้กับประชาชนกับการไม่มีมาตรการระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเด็ดขาดมีแต่แก้ไขตามสถานการณ์แค่ปิดผับยังมีเว้นวรรคดูช้าไม่ทันสถานการณ์เกิดความไม่เชื่อมั่นที่สะท้อนผ่านภาพประกาศปิดจังหวัดของบุรีรัมย์อุทัยธานีที่มีขาใหญ่ในภูมิใจไทยดูแลในจังหวะที่ประชาชนคาดหวังรัฐบาลจะทำให้ชาวบ้านรอดอยู่ในช่วงวิกฤตได้ซึ่งมาตรการหยุดการแพร่ระบาดของโควิดอย่างเด็ดขาดและมาตรการรองรับเศรษฐกิจที่สุดหนักแน่ถือเป็นความหวังในรูปธรรมมากกว่าเพียงการประกาศว่าประเทศไทยต้องชนะเท่านั้น